หินที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ปกติถ้าเราเห็นปุ๊บเฮ้ยมันก็หินธรรมดาอ่ะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเธอเฮ้ยมันดูไม่ปกติให้ทายดีกว่าว่าลายหินที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปร่างอะไรเขาทายว่าปะการังหอยโอ้ my god คุณพระทำไมคะถูกต้องอะเธอข้าวหนึ่งมื้อของฉันวัวก็ลูกวัวลูกวัวค่ะนั่นคือดอกป้าหยิบขึ้นมาให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เวลาคนมาซื้อก็ห่อเป็นถุงไว้อย่างนี้เลยคือมันเอาไปทำอะไรอะคะตัวเราเอาไปอ่อมได้ไปนึ่งได้ทำได้หลายอย่างค่ะอ๋อไปทำอาหารทำเป็นอ่อมเป็นนึ่งก็เป็นส่วนประกอบเป็นยาด้วยนะคะใกล้ถึงยังจินนาดูจากเส้นทางการไปวัดเขาจันงามมันใกล้มากแล้วทิพย์เฮ้ยแต่วันนี้มีทีเด็ดค่ะอะไรพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมาเฮ้ยฟังแล้วดูดีนะเธออยากจะไปหินได้ก็แวะให้จ้าเฮ้ยถึงแล้วใช้แน่แน่เชื่อ GPS เนาะถึงแล้วเย้ที่นี่ถึงสักทีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะคะตินนาเนี่ยเมาส์กับทิพย์มาตลอดทางว่าเฮ้ยดู GPS แล้วที่นี่น่าเที่ยวมากใช่แล้วแล้วก็ที่อยากมาเนี่ยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีไม้กลายเป็นหินแล้วเห็นว่ามีฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยังมีฟอสซิลของช้างด้วยช้างดึกดำบรรพ์ค่ะไม่ใช่ช้างธรรมดานี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างตามพวกเรามาเลยค่ะตามมาเลยฉันจะไปขุดฟอสซิลไดโนเสาร์ฉันจะไปดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้ฉันดูไดโนเสาร์ถึงแล้วถึงแล้วนะคะกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดนครราชสีมาใช่อยากเห็นอยากเห็นใช่ไหมนี่นอกจากทิ้งหน้าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้รวมถึงเราสองคนเองด้วยว่าเฮ้ยนับตาเป็นไงไม้กลายเป็นหินได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับไม้ซึ่งวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดของเราสองคนมากที่วันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ค่ะจะมาเป็นไกด์นำทางให้เราเนี่ยได้รู้จักว่าเฮ้ยไม้เนี่ยมันกลายมาเป็นหินได้ยังไงเราจะได้คำแนะนำที่ใช่ถูกต้องเลยที่สำคัญที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างท่านผอ.รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยากรู้มากแล้วค่ะว่าไม้กลายเป็นหินได้ยังไงยังไงรบกวนท่านผอ.ช่วยนำทางไปเที่ยวชมถ้าน้องอยากรู้เดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับเรามาดูกันนะคะว่าของจริงจะเป็นยังไงใช่ค่ะนี่เป็นห้องแรกใช่ไหมคะอันนี้โซนนี้เป็นโซนที่เก็บอะไรบ้างเก็บไม้กลายเป็นหินนะครับว้าวนี่ไงเหมือนอัญมณีอันนี้เป็นเห็นข้างหน้าเขียนว่าเป็นเนื้ออัญมณีด้วยใช่นี่คือเนื้อโอปอนะครับเนื้อโอปอมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านผอ.ทำไมมันถึงได้เป็นรูปร่างแบบนี้ครับคือไม้กลายเป็นหินเนี่ยนะครับก็คือไม้จริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าถูกพัดพามาแล้วก็จมใต้ท้องแม่น้ำระดับลึกนะครับตะกอนกั่วทรายฝังมันนะครับแล้วมันก็จมแช่อยู่ในน้ำใต้ดินนะน้ำใต้ดินบางแห่งมันมีสารละลายซิลิก้าอยู่เยอะมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็ถ้าไปตกผลึกเป็นแร่ควอตซ์นะอยู่ในช่องว่างนะในเนื้อหินนะครับในเนื้อไม้นะครับในที่สุดไม้ทั้งท่อนนั้นก็จะกลายเป็นหินนะครับทั้งท่อนกันเลยกระบวนการนี้เห็นอาจารย์บอกว่าจริงๆมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยใช่ไหมคะกว่าที่มันจะมาเป็นหินได้ขนาดนี้ใช่ครับก็ใช้เวลานะครับถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมนี่ปีเดียวก็เป็นได้แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหมายความว่าสารละลายมันมีน้อยแบบนี้นะครับนะก็อาจจะใช้เวลานานอาจจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นหรือเป็นแสนปีตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงเป็นหมื่นหลายปีหลายปีนะคะอย่างชิ้นนี้หนูเห็นว่าเป็นไม้กลายเป็นหินที่เป็นเนื้ออัญมณีทำไมเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นอัญมณีคะครับที่รู้ว่าเป็นอัญมณีก็คืออย่างนี้นี่เป็นเนื้อเป็นพวกโอปอนะครับโอปอเนี่ยบางคนมองเผินๆก็นึกว่าคล้ายหินอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยเราเอาเหล็กขูดนี่เป็นรอยนะฮะนะครับแต่ว่าโอปอลนี่ขูดไม่เป็นรอยนะเพราะโอปอลมันแข็งกว่าเหล็กนะครับแต่หินอ่อนมันอ่อนกว่าเหล็กแล้วก็พบที่ตำบลนี้นะฮะตำบลที่ตั้งพิพันธ์คือตำบลสุรนารีนะครับสุรนารีคนพบก้อนอัญมณีนี้ขึ้นมาดูมีพลั
ังคารเลยนะคะนี่เป็นความพิเศษชิ้นแรกแต่ว่านอกจากตรงนี้ก็ยังมีในส่วนอื่นๆในพิพิธภัณฑ์อีกใช่ครับมีหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็รูปแบบที่เป็นอัญมณีพวกโอปอลยังมีรูปแบบอัญมณีเป็นพวกอาเกตนะครับอาเกตอีกหลายรูปแบบด้านในนะครับเดี๋ยวเราไว้ตามไปดูกันข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นอัญมณีแบบไหนใช่เดี๋ยวเชิญท่านผอ.เชิญชมแม่ค้าแนะนำกันนะคะทำไมมีฮิปโปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์แห่งนี้คะอ๋อเปล่าฮะอันนี้เป็นบรรพบุรุษของช้างนะครับอ๋อไม่ใช่ฮิปโปไม่ใช่ฮิปโปอันนี้เขาเรียกว่าอีริทีเรียมนะครับเกิดในประเทศทางแอฟริกานะครับตัวมันเล็กๆนะครับอันนี้คือบรรพบุรุษของช้างอ๋อนี่คือช้างแบบว่าเริ่มนี่คือช้างเริ่มแรกถูกต้องครับเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนนะครับเตรียมให้เราสองคนบอกว่าจะได้เจอขนาดยิ่งใหญ่อลังการอันนี้คือขนาดคล้ายๆของจริงเลยป่ะคะท่านผอครับนี่ก็คือช้างกองโพเทเรียมหรือว่าช้างสี่งาขนาดจริงนะครับค่ะขนาดจริงเลยประมาณกี่เมตรนะคะประมาณ 2.4 เมตรครับงาล่างก็มี2งาข้างบนก็ใหญ่กว่านะมี2งางวงอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มพัฒนาอย่างไม่ยาวเท่าไหร่งวงดูสั้นกว่าปกติแตกต่างกับช้างไทยปัจจุบันที่เราเห็นว่าหัวกะโหลกเขาจะสูงสูงงวงจะยาวงวงยาวค่ะแล้วก็ไม่มีงาล่างแล้วก็งาจะสั้นบ้างยาวบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะงาก็ถือว่ามีเฉพาะงาคู่บนซึ่งก็คือเรียกได้ว่าฟอสซิลในส่วนของฟันที่เราเห็นตรงนู้นเนี่ยก็คือสามารถมาประกอบกันจนเป็นสร้างหุ่นจำลองนี้ขึ้นมาได้ว่าลักษณะเป็นประมาณไหนแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโครงกระดูกทั้งตัวนะครับแต่ว่าในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะเขาเจอโครงกระดูกของช้างสี่งาทั้งตัวนั้นเขาก็มาประกอบเป็นโครงร่างขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ฝ่ายศิลปะพวกที่เรียนทางด้านช้างดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาก็สามารถสเก็ตรูปร่างของช้างสี่งาให้มันคล้ายจริงได้ถูกต้องเหมือนกับที่เราสเก็ตคนที่ถูกฆาตกรรมใช่ไหมมีแต่โครงกระดูกแล้วก็มีแต่หัวกะโหลกเขาก็สามารถสเก็ตออกมาแล้วก็เห็นหน้าตาแล้วก็ทำให้บอกได้ว่าเป็นใครนี่เลยนะคะเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยก็มีหลากหลายช้างหลายสายพันธุ์หลายสกุลที่เฮ้ยเราไม่รู้มาก่อนว่าเขามีอายุยืนยาวมากกว่าแมมมอสซะอีกแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าช้างเนี่ยเคยมีสีงาด้วยใช่ความรู้ใหม่มากนะคะและที่สำคัญนอกจากช้างดึกดำบรรพ์ไม้กลายไปเห็นดูแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่คลิปเนี่ยมีความฝันให้ถึงตลอดนั่นก็คือไดโนเสาร์วันนี้นะคะเราสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อว่าได้ความรู้มากมายยังไงต้องขอบคุณท่านผอ.ด้วยที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามาพาเราสองคนเนี่ยมาเที่ยวชมได้ความรู้มากมายเลยขอบคุณมากๆนะคะค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากที่เราเดินมาพามาเที่ยวชมแล้วยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายแต่เผอิญว่าเวลาไม่ทันใช่แต่จริงๆมีหลายอย่างที่เราอยากดูใครที่สนใจนะคะสามารถมาเที่ยวได้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบไม้กลายเป็นหินอยู่ในพื้นที่เกือบ20อำเภอนอกจากนั้นที่นี่ยังพบฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์และกระดูกไดโนเสาร์เป็นจำนวนมากจนทำให้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่รวบรวมไม้กลายเป็นหิน1ใน7แห่งของโลกThank you.
และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วกับจุดมุ่งหมายของเราในทริปนี้นั่นก็คือวัดเขาจันงามค่ะจากที่เราได้เห็นภาพเขียนสีโบราณที่เป็นแบบจำลองพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินใช่แล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามาถึงสถานที่จริงแล้วใช่ไหมถูกต้องฉันจะได้เห็นของจริงแล้วใช่ไหมถูกต้องเลยเธอไปดูของจริงกันไหมตื่นเต้นมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าภาพเขียนสีของจริงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเขียนโบราณนี่เหมือนเลยเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเลยแต่ว่าพอมาเห็นของจริงคุณผู้ชมคะคือมีหลายภาพมากแต่ว่าจะมีภาพที่เราเห็นที่พิพิธภัณฑ์แหละที่มันชัดสุดใช่ไหมอันนี้แหละคือชัดสุดเลยที่เหลือแบบว่าจะออกแนวลางๆไปหมดแล้วใช่ค่ะจากที่พวกเราเห็นนะคะก็แบบตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วนี่ภาพจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยเออนี่มีสัตว์เลี้ยงน้องหมาแอบเห็นมีนกเบาๆมีนี่ด้วยนะธนูเออธนูเหมือนเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยใช่อุ้ยแต่เธอดูสีแบบสียังเข้มอยู่เลยนะตรงนั้นแล้วคือแบบเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยแล้วคือใช้สีอะไรที่แบบยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อ่ะใช่แล้วดูแบบมันก็มีแค่ภาพแค่เนี้ยแต่ว่านักวิชาการเขารู้ได้ยังไงเนาะว่าเอ้ยแบบมันผ่านมา 3-4,000 ปีแล้วเออนี่น่าสงสัยอยากรู้เขาใช้อะไรในการคำนวณเหมือนกันภาพเขียนสีเขาจันงามเป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาเท่าที่พบในปัจจุบันมีอายุราว 3,000-4,000 ปีในการคำนวณอายุภาพเขียนสีโบราณผู้ศึกษาวิจัยใช้หลักการเทียบเคียงกับศิลปะยุคเดียวกันจากที่อื่นๆการวิเคราะห์สีที่ใช้วิถีชีวิตและกิจกรรมในภาพวาดก็จะทำให้ทราบถึงอายุของภาพเขียนสีโบราณได้ภาพเขียนสีที่พบเป็นภาพเขียนสีโครงสร้างระบายสีทึบโดยสีที่ใช้เป็นสีดินเทศภาพเขียนสีบางส่วนอยู่ในสภาพดีเนื่องจากพื้นที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบทำให้แสงแดดส่องกระทบภาพเขียนสีได้ไม่มากจึงเป็นประโยชน์ช่วยในการอนุรักษ์ภาพเขียนสีมาจนถึงปัจจุบันครับแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการออนทัวร์ใน1วันที่ทริปเนี่ยเป็นสารทีขับรถพาตินนาเพื่อนเลิฟมาเที่ยวที่สระบุรีโคราชเปรมสุดๆได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะตินนาแล้วก็ทริป4นะคะจะพาไปออนทัวร์กันที่ไหนค่ะติดตามกับรายการSide Trip with On Tour สำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้